กรรมที่เกิดจากการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายทุกวันนี้ที่มีมากกว่าปกติไม่เพียงเกิดจากความทุกข์ร้อนมากมายหนักหนาที่ท่วมท้นทับชีวิตจิตใจเท่านั้นแต่ที่จริงเกิดเพราะความไม่มีเมตตาด้วยไม่สงสารจิตใจผู้ที่จะต้องได้รับจากการฆ่าตัวตายของเราด้วยแม้คิดสักนิดย่อมจะเห็นความใจดำไม่มีเมตตาของบรรดาผู้ฆ่าตัวตายทั้งหลายไม่นึกสักนิดเลยว่าถ้าตนเป็นแม่เมื่อลูกต้องตายไปอย่างน่าสยดสยองจิตใจแม่พ่อจะเป็นอย่างไรสงบเป็นสุขอยู่เช่นนั้นหรือน่าจะเคยอ่านพบข่าวหรือไม่ก็น่าจะเคยเห็นภาพในหนังสือพิมพ์พ่อแม่ที่ฟูมไฟใจแทบขาดตามไปเมื่อเห็นศพของลูกหลานโดยเฉพาะที่ฆ่าตัวตายและก็จะอีกนานนักหนากว่าความโศกเศร้าแสนสาหัสจะจบสิ้นไปตามกาลเวลาคนที่ฆ่าตัวตายนั้นบาปหลายต่อทีเดียวบาปที่ทำกับตนเองก็แน่นอนทำกับตนได้ถึงทำลายชีวิตให้จบสิ้นอย่างเจ็บปวดจะไม่บาปได้อย่างไรเพียงเบียดเบียนทำร้ายไม่ถึงประหัตประหารผลาญชีวิตก็ยังต้องเป็นบาปและแม้เป็นการฆ่าคนถึงตายยิ่งคนนั้นเป็นตัวเองด้วยก็พึงรู้เถิดว่ากรรมนั้นหนักนักจะหนีผลของกรรมไม่พ้นแน่นอนและอย่าประมาทว่าผลของกรรมไม่น่ากลัวรับได้สบายก็ถ้ารับผลของกรรมไม่ดีได้สบายจริงฉะไหนจึงทนรับความทุกข์ในชาตินี้ไม่ได้ต้องพาตัวหนีไปให้พ้นด้วยการฆ่าตัวตายเล่าทุกในชาตินี้ที่พากันได้รับคือผลของกรรมที่ทำไว้เองแน่นอนคิดให้ดีๆเถิดจะได้ไม่ฆ่าตัวตายจะได้ไม่ต้องไปรับความทุกข์แสนสาหัสอีกในภพชาติหน้าที่มีแน่อย่าสงสัยการฆ่าตัวตายเป็นการแสดงความมีใจไร้เมตตาอย่างยิ่งไม่สงสารตัวเองก็แย่อยู่แล้วแต่ยังดียังไม่เป็นไรเพราะคิดเสียว่าไม่อยากให้ตัวเองรับความทุกข์แสนสาหัสในชีวิตต่อไปลองหนีไปชีวิตอื่นอาจจะสบายกว่าคิดเช่นนี้ก็พอเข้าใจว่าเพราะเมตตาตัวเองผิดคือคิดว่าเมตตาคิดว่าจะช่วยให้พ้นทุกข์แต่ที่แท้กำลังพาไปสู่ความทุกข์ที่มากมายและยาวนานกว่าเป็นหลายภพหลายชาติแน่นอนเป็นการทำบาปหลายต่อทำตัวเองให้จบสิ้นชีวิตอย่างผิดธรรมดาอย่างโหดร้ายทารุณและทำผู้อยู่หลังให้ทุกโศกมากน้อยหนักเบาตามใจที่ผูกพันของผู้นั้นที่มีต่อเราถ้าเป็นมารดาบิดาการตายจากของลูกหลานคือความทุกข์แสนสาหัสเช่นนี้ก็เท่ากับการฆ่าตัวตายของผู้เป็นลูกหลานเป็นการทำบาปหนักต่อผู้มีพระคุณที่รักใคร่มีใจผูกพันต่อเราเป็นการก่อทุกข์ให้จิตใจท่านเหล่านั้นนั่นคือบาปแน่นอนเป็นบาปที่เกิดพร้อมกับบาปที่ทำร้ายตนเองที่ประหัตประหารผลาญชีวิตตนเองเป็นบาปหนักแน่ทุกวันนี้มีการฆ่าตัวตายกันมากฆ่ากันด้วยวิธีต่างๆล้วนน่าประหวั่นพรั่นพรึงล้วนไม่น่าเชื่อว่าจะกล้าทำกันได้กับชีวิตคนเหมือนผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าเป็นคนละคนกันเป็นศัตรูที่ร้ายแรงของกันและกันความจริงมีอยู่อย่าลืมเสียจำไว้ให้มั่นอาจจะช่วยให้ไม่เป็นผู้ร้ายใจ
ใจอำมหิตโหดเหี้ยมถึงขนาดฆ่าชีวิตหนึ่งได้และชีวิตนั้นคือชีวิตของตนเองถ้าเรารู้ว่าใครคนหนึ่งเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายและใครคนนั้นเข้ามาใกล้กับเราเราจะรังเกียจหวาดกลัวใครคนนั้นสักเพียงไหนเมื่อใดจิตเศร้าหมองทุกร้อนแสนสาหัสหมดอะไรตายอยากในชีวิตขอให้คิดถึงความจริงผู้ที่ฆ่าคนได้เป็นผู้ที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดของคนทั้งหลายไม่ยกเว้นแม้แต่ตัวเราเองแล้วควรหรือที่เราจะมาเป็นผู้นั้นเสียเองแก้ไขด้วยวิธีอื่นเถิดมีมากมายหลายวิธีนักแก้แล้วให้เกิดความสุขให้จริงไม่ใช่แก้แล้วกลับต้องพบทุกข์ที่หนักยิ่งไปกว่าทุกข์ที่ตั้งใจหนีเพื่อหนีให้ได้ถึงกับยอมเป็นผู้ร้ายใจอำมหิตประหัตประหารผลาญชีวิตอันเป็นที่รักที่สุดคือชีวิตตนเองขนาดยอมเป็นฆาตกรร้ายนอกจากไม่อาจช่วยให้พ้นทุกข์ดังมุ่งมั่นยังจะพาไปพบทุกข์ที่หนักหนายิ่งกว่าหลายเท่าพันทวีท่านแสดงไว้ว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายจะต้องฆ่าตัวตายไปอีก500ชาติถึงต้องฆ่าตัวตายเช่นในชาติที่ทำแล้วนี้อีก500ชาติเป็นอย่างน้อยไม่ควรจะไม่เชื่อไม่ควรจะไม่กลัวเพราะแม้ต้องพบเข้าจริงความทุกข์จะใหญ่ยิ่งจนทนไม่ได้แน่นอนจะต้องทนทุกข์ทรมานจิตใจในการที่จะต้องหยิบอาวุธร้ายขึ้นเชือดเฉือนทำลายชีวิตตนเองน่ากลัวนักน่าตกใจนักและเชื่อว่าทุกคนที่ฆ่าตัวตายมาแล้วก่อนจะทำกรรมอำมหิตโหดเหี้ยมนั้นจะกลัวแสนกลัวจิตใจจะทรมานเกินกว่าจะพรรณนาได้แน่นอนแล้วจะยอมให้พบชีวิตเช่นนั้นอีกถึง500ครั้งทีเดียวหรือข้อสำคัญพอชีวิตหลุดออกจากร่างก็ไม่ใช่ว่าจะสิ้นทุกข์ที่คิดหนีไม่ใช่แน่นอนทันทีที่ชีวิตหลุดออกจากร่างด้วยการกระทำจากจิตใจที่โหดเหี้ยมและเศร้าหมองแสนสาหัสจะต้องไปมีชีวิตใหม่ที่แสนทุกข์อาจจะยิ่งไปกว่าที่หนีในชาตินี้ด้วยวิธีฆ่าตัวตายแสงส่องใจพระราชนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีทุกท่านทุกคนเจริญธรรม